พี่น้องครับกะสำหรับมื้อนี้กะเอาไว้ซ้ำนี้ก่อนพี่น้องครับต้นมันหน้ามามากะหลักๆ กะมาหดต้นใหม่พี่น้องครับอยากให้มันผ่านหน้าหนาวหน้าแล้งไปครับส่วนพวกข้าวโพดนี่กะเบิ่งแล้วกะบ่น่าสิรอดเดี๋ยวสิไปเฮ็ดคลิปอีกเทื่อนึงพี่น้องว่าข้าวปลูกแล้วมันเป็นไงเนาะนะครับระวังข้าวโพดพริกเขือมะละกอนะครับต้นกล้วยบักพร้าวพวกนี้ที่ปลูกพี่น้องบ่ว่าสิเป็นทุเรียนเด้อแล้วคนมาหน้าอาจเฮ็ดคลิปแยกๆเป็นรายคลิปไปนะครับเพราะว่าได้ข้อมูลแล้วก็ตอนนี้กำลังเขียนใส่อยู่นะครับแล้วก็เอาข้อมูลมาวิเคราะห์เบิ่งว่าเฮาเฮ็ดจังได๋ไปต่อจังได๋แล้วก็ปลูกต้นไม้แบบใดพี่น้องครับในช่วงนี้แต่ละช่วงเนาะก็มันบ่แม่นข้อมูลที่สมบูรณ์เนาะพี่น้องเป็นข้อมูลที่เฮาเฮ็ดแล้วก็สามารถเอามาสานต่อได้พี่น้องเนาะว่าไงว่าก็คือเฮ็ดแล้วก็ต้องคิดไปนํานั่นแหละพี่น้องเฮ็ดแล้วก็เบิ่งไปนําส่วนแปลงเป็นแปลงผักพี่น้องครับใส่ฝุ่นนะครับแล้วก็ร่องพื้นนะครับแล้วก็อันนี้แปลงผักเป็นที่เฮ็ดเบี้ยผักพี่น้องครับเป็นเบี้ยผักตรงนี้ก็คือว่ามีห่มนะครับตอนเช้าก็สิมีแดดนิดนึงนะครับเที่ยงมากก็สิมีห่มบายมากนะเริ่มมีแดดตอนชุดนี้ครับก็น่าสิเกิดได้อยู่คือว่าน่าจะสิเน้นพริกนะครับเน้นพริกเน้นพืชระยะกลางครับก็คือพวกพริกเขือเนาะพืชระยะกลางเนาะระยะสั้นก็จะเห็นพวกผักเห็นบ่พี่น้องผักกะหล่ำผักกาดดอกผักชีพวกระยะสั้นเนาะผักหอมอันนั้นเอาไว้ก่อนพี่น้องคนน่าเน้นพืชระยะกลางก็คือพริกเขือมันสิพอกล้าเม็ดครับถ้าไปซื้อเขาก็ต้นนึงก็10บาทพี่น้องครับ10ต้นก็100นึงแต่คนมาหน้าก็ล่อหมดเอามาปลูกเบิ่งเนี่ยครับคือว่ามันเกิดว่าถ้าเขาซื้อเขาซองหนึ่ง10บาท20บาทเนี่ยหรือ30บาทเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเพาะได้เป็นร้อยต้นพี่น้องครับคือว่าคุ้มกว่ากันก็สิลองเบิ่งพี่น้องครับเฮ็ดไปนําเรียนรู้ไปนําเนาะพี่น้องอันนี้เตรียมดินพี่น้องใส่ปูนร่องพื้นแล้วก็เอาฟางมาโรยแล้วกวาดฟางออกตากไว้แดดแล้วก็เอาปูนมาลงนะครับแล้วก็ติดตากไว้อีกแดดนึงมื้ออื่นพล่ะมื้ออื่นเช้าพี่น้องมื้อเช้าก็สิเอาเม็ดมาโรยแล้วก็คันหาแก็บได้ก็สิแก็บมาโรยพี่น้องคันหาแก็บบ่ได้ก็ต้องมาหน้าไปซับฟังเท่านี้ล่ะครับโอ้ยเนาะอาทิต้องซับพี่น้องครับลงเป็นเซนเวลามันเกิดมามันเฮาเอาต้นออกยากอ่ะลองเบิ่งพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ํานี้ครับสวัสดีครับ